ก็วันที่2แล้วนะครับผมคิดว่าก็โดยสถานการณ์อะไรต่างๆผมคิดว่าก็เราได้ทำอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ที่รอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้ไปตรวจประเมินต่างๆแล้วก็ดูตามห้องทุกห้องนะเพราะว่าเราได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วก็มีทีมสุขภาพจิตที่ไปดูแลประเมินต่างๆนะครับพูดคุยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีวิดีโอคอลกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งแล้วก็โดยความเป็นอยู่ก็คิดว่าโดยทั่วไปก็ทางตรงนั้นก็ได้พยายามโดยความสะดวกต่างๆแล้วก็มีความเข้าใจอะไรเรียบร้อยกันดีนะครับทีนี้ในส่วนสุขภาพนี่เราวัดไข้อะไรทุกคนไม่มีไข้นะครับทุกคนไม่มีไข้แต่จะมีเล็กน้อยที่มีเหมือนมีไอมีอะไรแบบนี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เข้าข่ายอะไรที่ว่าจะต้องไปโรงพยาบาลนะครับมันก็ยังอยู่ที่พักทั้ง134คนนะครับในตรงนี้ที่จากการที่ได้พูดคุยกันแน่นอนนะเขาอาจจะต้องการเรื่องของที่จะสื่อสารอะไรต่างๆนะครับซึ่งระบบที่ทำไว้เนี่ยเป็นที่จะสื่อเป็นวิดีโอคอลที่มาตรงนี้ก็หรือว่าญาติบางทีก็ยังอยู่ใกล้อะไรก็ยังลำบากหน่อยนะครับส่วนตัวสับที่ความต้องการจะคืนเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้เราเตรียมพร้อมแนวดูระบบแล้วก็ดูทั้งความพร้อมอะไรต่างๆนิดนะครับแต่ก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามคืนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็โดยสำคัญก็ที่พยายามทำความเข้าใจก็คืออย่างที่เรามีเป้าหมายว่าทุกคนที่อยู่ทั้ง138คนเนี่ยต้องปลอดภัยแล้วก็เวลาเขากลับไปบ้านญาติพี่น้องเขาก็ต้องปลอดภัยแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ประเทศไทยเราก็ต้องปลอดภัยที่เพื่อดูแลตรงนี้ดีที่สุดมันบางทีก็เรื่องที่จะต้องอยู่ด้วยกัน14วันนี่ก็เป็นสิ่งที่เคร่งครัดที่ทำมาตรการตรงนี้แต่เราก็ได้เฝ้าระวังตลอดวันเมื่อวานที่สำคัญก็คิดว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติตัวฮะเพื่อความการอยู่ร่วมกันแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนเพราะเราทุกคนทราบว่าการติดต่อเนี่ยจริงก็ทางมือฮะมือเพราะโดยหลักเนี่ยพอมือเราไปจับโน่นจับนี่แล้วบางทีมีสารคัดหลั่งแล้วก็ไปแค่ไปแกะไปเกาอะไรต่างๆตรงนี้ล้างมือบ่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทางปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันข้างในแล้วก็เน้นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยต่างๆการป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่ร่วมด้วยแล้วก็ย้ำการที่ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นครับคือหลักดีสุดเราก็ให้เขาอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ใช้อะไรจัดการเรื่องตัวขยะนะกระดาษชำระอะไรต่างๆที่ต่างๆตรงนี้แล้วก็เราก็เอามาเก็บรวบรวมก็นี่ก็การจัดการพวกนี้ทั้งหมดก็มาเหมือนในโรงพยาบาลที่เราจัดการขยะติดเชื้อก็ต้องส่งไปเผาอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นระบบเก็บที่มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยนะครับทั้งคนที่อยู่แล้วก็คนที่เข้าไปทำงานจัดการเก็บคนอะไรต่างๆตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะประเมินไปเป็นระยะใครมีอาการผิดปกติอย่างไรก็ตรงนี้เรามีความพร้อมทั้ง24ชั่วโมงที่จะดูแลเกิดมีไข้อะไรขึ้นมาก็ต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้ก็จะมีระบบอยู่นะครับแล้วก็ในกลุ่มตรงนี้เนี่ยมีคือทั้งหมด134คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะ104คนนะครับแล้วผู้ชาย30คนอันนี้เราดูเมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมทุกห้องอะไรก็ได้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่มีโรคประจำตัว มีอะไรต่างๆบ้างนี้เราก็ได้จัดยาให้แล้วก็มีในคนท้อง1รายอันนี้ก็ทานอาหารรายได้ดีอาการปกติดีก็เดี๋ยวก็เราก็ฝากท้องแล้วก็ให้ยาบำรุงนะครับต่างๆนะครับเพราะในโดยภาพรวมผมคิดว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทั้งทุกท่าน134คนตรงนั้นก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทางกองทัพเรือแล้วก็ทีมงานต่างๆทุกท่านก็ได้ร่วมเป็นอย่างดีนะครับมันสำคัญผมคิดว่าเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติของทุกคนให้ถูกต้องนะครับขอบคุณนะครับ